You will lose everything. Get the Bellarmus! Harry Potter and the Order of the Phoenix. พาร์ทที่14เพอร์ซี่และเท้าปุ๋ยลูมอสแม็กซิมัมเช้าวันรุ่งขึ้นแฮร์รี่ตื่นเป็นคนแรกในหอนอนเขานอนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมองดูฝุ่นหมุนวนอยู่ในลำแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านรอยแยกของม่านรอบเตียงสี่เสาเข้ามาและอิ่มเอมใจกับความคิดที่ว่านี่คือวันเสาร์สัปดาห์แรกของเทอมและดูเหมือนจะผ่านไปอย่างเชื่องช้ารอบกับเป็นชั่วโมงประวัติศาสตร์เวทมนต์ที่ยาวนานที่สุดถ้าดูจากความเงียบชวนง่วงงุนและแสงแดดที่เหมือนเพิ่งผลิตออกมาใหม่เอี่ยมตอนนี้คงเป็นเวลาหลังรุ่งอรุณไม่นานเขาดึงม่านรอบเตียงให้เปิดออกลงจากเตียงและเริ่มแต่งตัวนอกจากเสียงนกร้องจิบจิบที่ดังแว่วมาแต่ไกลเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงหายใจลึกๆของเพื่อนร่วมหอกริฟฟินดอร์แฮร์รี่เปิดกระเป๋านักเรียนอย่างระมัดระวังดึงกระดาษและปากกาขนนกออกมาแล้วมุ่งหน้าออกจากห้องนอนไปที่ห้องนั่งเล่นหลวมแฮร์รี่ตรงไปที่เก้าอี้หน่วมเก่านุ่มนิ่มตัวโปรดข้างเตาผิงที่เวลานี้ไฟดับสนิทเขานั่งลงอย่างสบายและคลี่ม้วนกระดาษออกขณะมองไปรอบๆห้องบรรดาเศษกระดาษที่ถูกขยำลูกกอล์ฟสโตนเก่าๆโลเครื่องปรุงยาเปล่าและกระดาษห่อขนมที่มักเลื่อนกราดอยู่ในห้องนั่งเล่นรวมเมื่อตอนดึกนั้นหายไปหมดแล้วเช่นเดียวกับหมวกสำหรับเอลของเฮอร์ไมโอนี่ด้วยเขาสงสัยนิดๆว่ามีเอลกี่ตัวแล้วที่ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระแม้ว่ามันอาจไม่ได้ต้องการก็ตามแฮร์รี่เปิดจุกขวดหมึกจุ่มปากกาขนนกลงไปและถือคาไว้1นิ้วเนื้อกระดาษสีเหลืองนวลราบเรียบเขาคิดหนักแต่หลังเวลาผ่านไปสักครู่เขาก็รู้สึกตัวว่ากำลังจ้องมองไปที่เตาผิงอันว่างเปล่าไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดีเขานั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวอยู่พักใหญ่สายตาจับจ้องไปที่เตาผิงแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจได้เขาจุ่มปากกาขนนกลงไปในขวดอีกหนแล้วจดปลายปากกาลงบนกระดาษอย่างแน่วแน่สนาเฟลที่รักหวังว่าคุณคงสบายดีนะครับสัปดาห์แรกที่กลับมาที่นี่แย่มากๆเลยผมดีใจจริงๆที่ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วเราได้เจออาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคนใหม่ชื่อศาสตราจารย์อัมบริดจ์เธอน่ารักเกือบจะพอๆกับแม่ของคุณทีเดียวผมเขียนมานี่ก็เพราะสิ่งที่ผมเคยเขียนเล่าให้คุณฟังเมื่อหน้าร้อนปีก่อนนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อคืนนี้ตอนผมถูกกักบริเวณอยู่กับอัมบริดจ์พวกเราทุกคนคิดถึงเพื่อนตัวใหญ่ที่สุดของเราหวังว่าเขาคงจะกลับมาเร็วๆนี้ช่วยเขียนตอบกลับมาเร็วๆนะครับด้วยความปรารถนาดีที่สุดแฮร์รี่แฮร์รี่อ่านจดหมายทวนหลายครั้งและพยายามมองจากแง่มุมของคนนอกเขาไม่เห็นว่าคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรหรือพูดกับใครแค่จากการอ่านจดหมายฉบับนี้เขาหวังว่าซีเรียสจะเข้าใจความในเกี่ยวกับแฮกริดและบอกพวกเขาได้ว่าแฮกริดจะกลับมาเมื่อไหร่แฮร์รี่ไม่อยากถามตรงๆเพราะมันอาจจะทำให้คนสนใจว่าแฮกริดไปทำอะไรระหว่างที่ไม่ได้อยู่ฮอกวอตส์แม้ว่าจะเป็นจดหมายที่สั้นมากแต่ก็ต้องนับว่ามันใช้เวลาเขียนนานมากจริงๆแสงแดดส่องเข้ามาถึงครึ่งห้องแล้วระหว่างที่แฮร์รี่เขียนจดหมายอยู่และตอนนี้เขาได้ยินเสียงเคลื่อนไหวในหอนอนต่างๆดังแววมาจากข้างบนแฮร์รี่ผนึกกระดาษอย่างระมัดระวังและไต่ผ่านช่องรูปภาพออกไปมุ่งตรงไปยังโรงนกฮูกฉันจะไม่ไปทางนั้นหรอกถ้าฉันเป็นเธอนิกหัวเกือบขาดบอกลอยทะลุกำแพงออกมาอย่างกระวนกระวายตรงหน้าแฮร์รี่ขณะเขาเดินไปตามทางพีฟกำลังวางแผนจะเล่นตลกใส่คนต่อไปที่เดินผ่านรูปปั้นครึ่งตัวของพาราเซลซัสที่อยู่กลางระเบียงนี้ให้รูปปั้นพาราเซลซัสหล่นลงมาตรงกลางหัวคนใช่ไหมครับแฮร์รี่ถามใช่จริงๆน่าประหลาดใจเสียไม่มีนิกหัวเกือบขาดตอบด้วยเสียงเบื่อหน่ายการวางแผนแยบจนไม่ใช่คุณสมบัติเด่นของเจ้าพีฟฉันต้องไปก่อนนะจะพยายามหาบาลอนเลือดให้เจอเขาอาจจะหยุดมันได้แล้วเจอกันแฮร์รี่ครับบายแฮร์รี่ตอบและแทนที่จะเลี้ยวขวาเขาเลี้ยวไปทางซ้ายแทนยอมใช้ทางที่ไกลกว่าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าไปโรงนกฮูกจิตใจของเขาชุ่มชื่นขึ้นมากระหว่างเดินผ่านหน้าต่างบานแล้วบานเล่าที่มองเห็นท้องฟ้าสีน้ำเงินสดสวย
เขาจะได้ฝึกซ้อมในไม่ช้าเขาจะได้กลับไปอยู่บนสนามควิดดิชในที่สุดอะไรบางอย่างปัดผ่านข้อเท้าเขาก็มองและเห็นคุณนายนอริสแมวสีฝุ่นพร้อมกระหล่องของผ้าโลงเดินย่องๆผ่านเข้ามามันหันกลับมามองด้วยตาสีเหลืองคู่โตปลาเดียวหนึ่งก่อนจะหายเข้าไปข้างหลังรูปปั้นวิลเฟรดผู้โหยหาฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยแฮร์รี่ร้องบอกไล่หลังมันเจ้าแมวตัวนี้ทำท่าเหมือนกำลังวิ่งโล่ไปฟ้องเจ้านายไม่มีผิดแต่แฮร์รี่นึกไม่ออกว่าทำไมเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเดินไปโรงนกฮูกตอนเช้าวันเสาร์นี่นาตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงอยู่บนท้องฟ้าแล้วและเมื่อแฮร์รี่เข้าไปในโรงนกฮูกหน้าต่างไร้กระจกนั้นสว่างจนตาพร่าแสงแดดสีเงินลำหนาส่องไขว้ไปมาอยู่ในห้องทรงกลมนกฮูกนับร้อยตัวเกาะเบียดเสียดอยู่บนจันทันยุกยิกกันเล็กน้อยท่ามกลางแสงแดดยามรุ่งเช้าบางตัวเห็นได้ชัดว่าเพิ่งกลับมาจากล่าเหยื่อพื้นที่ปูฟางไว้ส่งเสียงกรอบแกรบเล็กน้อยเมื่อเขาเดินเหยียบไปบนกระดูกสัตว์เล็กๆพลางชะเง้อคอมองหาเฮดวิกอ้าวอยู่นั่นเองเขาพูดมองเห็นเฮดวิกเกาะอยู่ใกล้ยอดของเพดานรูปโค้งลงมานี่หน่อยฉันมีจดหมายให้แกเฮดวิกร้องฮูกเบาๆแล้วกางปีกกว้างใหญ่สีขาวบินลงมาเกาะที่บ่าเขาเอาล่ะฉันรู้ว่าข้างนอกนี่เขียนว่าสนับเฟิลเขาบอกเจ้านกสาวส่งจดหมายให้มันคาบไว้ในช่องอ้อยปากแล้วโดยไม่รู้ว่าทำไมเขากระซิบว่าแต่นี่ส่งให้ซีเรียสนะเข้าใจไหมเฮดวิกกระพริบตาสีอำพันครั้งหนึ่งแล้วเขาคิดว่านั่นหมายความว่ามันเข้าใจงั้นบินไปดีๆนะแฮร์รี่บอกและพามันไปที่หน้าต่างบ้านหนึ่งเฮดวิกกดน้ำหนักลงบนแขนเขาประเดี๋ยวหนึ่งและออกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างจ้าเขามองตามจนกระทั่งมันกลายเป็นจุดสีดำเล็กกระจิตลิดแล้วหายไปในที่สุดต่อจากนั้นเขาจึงเลื่อนสายตาไปมองที่กระท่อมแฮกริดซึ่งเห็นได้ชัดจากหน้าต่างนี้และเห็นได้ชัดเจนเช่นกันว่ากระท่อมนั้นไม่มีคนอยู่ปล่องไฟไม่มีควันโชยออกมาม่านหน้าต่างรูดปิดสนิทยอดไม้ในป่าต้องห้ามโยกไหวอยู่ในสายลมอื้อเอื่อยแฮร์รี่มองไปทางนั้นดื่มด่ำกับอากาศสดชื่นที่สัมผัสใบหน้าเขาคิดถึงเกมควิดดิชที่จะเล่นในไม่ช้าแล้วเขาก็เห็นมันม้ามีปีกสีดำตัวใหญ่ที่คล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานนั้นเหมือนพวกที่ลากรถม้าของฮอกวอตส์ไม่มีผิดมีปีกเป็นหนังสีดำกลางกว้างเหมือนปีกโทรเด็กสติลบินขึ้นมาจากยอดไม้เหมือนนกยักษ์อัปลักษ์ห่อวนเป็นวงกว้างก่อนจะดิ่งกลับลงไปในป่าทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนแฮร์รี่แทบไม่เชื่อว่าเขาได้เห็นมันจริงๆแต่หัวใจของเขาเต้นกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งประตูโรงนกฮูกเปิดออกด้านหลังแฮร์รี่สะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจรีบหันขวับไปมองเห็นโชว์แฉ่งถือจดหมายและห่อของในมือสวัสดีแฮร์รี่ทักโดยอัตโนมัติอ้าวสวัสดีเธอพูดอย่างรวดเร็วฉันไม่คิดว่าจะมีใครมาอยู่บนนี้แต่เช้าฉันเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อ5นาทีก่อนนี้เองวันนี้เป็นวันเกิดแม่ฉันเธอชูห่อของให้ดูอ๋อแฮร์รี่ว่าหัวสมองดูจะติดขัดเขาอยากพูดอะไรตลกและน่าสนใจแต่ความทรงจำเรื่องม้ามีปีกน่ากลัวนั้นยังสดๆร้อนๆอยู่ในใจวันนี้อากาศดีนะเขาเอ่ยพยักเพยิดไปทางหน้าต่างอวัยวะภายในของเขาดูจะห่อเหี่ยวด้วยความอับอายอากาศเขากำลังคุยเรื่องลมฟ้าอากาศโชว์ตอบพลางมองหาโนฮูกตัวเหมาะสภาพอากาศเหมาะจะเล่นควิดดิชฉันไม่ได้ออกไปข้างนอกตลอดทั้งสัปดาห์เลยเธอล่ะไม่ได้ออกเหมือนกันแฮร์รี่ว่าโชว์เลือกโนฮูกได้หนึ่งตัวจากบรรดาโนฮูกโรงนาของโรงเรียนเธอกล่อมให้มันลงมาเกาะที่แขนมันยื่นขาออกมาข้างหน้าอย่างเต็มอกเต็มใจให้เธอผูกห่อของอ้อกริฟฟินดอร์เดอะฮีเปอร์คนใหม่หรือยังเธอถามได้แล้วล่ะแฮร์รี่ตอบรอนวีสลีย์เพื่อฉันเองเธอรู้จักไหมคนที่เกลียดทีมทอร์นาโดสน่ะเหรอโชถามเสียงค่อนข้างเย็นเขาเก่งไหมเก่งสิแฮร์รี่ตอบฉันว่าเขาเก่งนะแต่ฉันไม่ได้เห็นตอนเขาทดสอบหรอกฉันถูกกักบริเวณโชเงยหน้าขึ้นห่อของที่ขานกยังผูกครึ่งกลางยายอัมบริชนั่นร้ายกาจจริงๆเธอพูดเสียงเบาสร้างกักบริเวณเธอ
ทั้งที่เธอพูดความจริงว่าเขาตายยังไงทุกคนได้ยินเรื่องนี้แล้วพูดกันแซ่ดทั้งโรงเรียนเลยเธอกล้าหาญมากเลยนะที่ลุกขึ้นสู้กับใหญ่นั่นแบบนั้นอวัยวะภายในของแฮร์รี่พลองกลับมาอย่างรวดเร็วจนเขารู้สึกว่าตัวอาจจะลอยขึ้นจริงๆเหนือพื้นที่เกลื่อนด้วยมูลนกใครสนใจเรื่องม้าบินโง่ๆนั่นโชว์คิดว่าเขากล้าหาญมากอึดใจหนึ่งเขาคิดว่าจะแกล้งให้เธอจงใจเห็นรอยแผลที่มือตอนช่วยปลูกห่อของที่ขานกฮูกแต่ในนาทีที่ความคิดน่าตื่นเต้นนี้เกิดขึ้นประตูโรงฮูกก็เปิดอีกครั้งพาลงปิวส์เดินหายใจฟืดฟาดเข้ามาในห้องมีรอยสีม่วงคล้ำเป็นปื้นอยู่บนแก้มตอบที่เห็นเส้นเลือดเต็มเนื้อใต้คางของเขาสั้นกระตุกและผมบางสีเทาก็ยุ่งเหยิงทำให้เห็นชัดว่าเขาวิ่งมาที่นี่คุณนายนอริสวิ่งเหาะตามมาติดๆตาจ้องมองเหล่าหนูฮุกด้านบนแล้วร้องเมียวๆอย่างหิวกระหายมีเสียงกระพือปีกอย่างกระวนกระวายและหนูฮุกสีน้ำตาลตัวใหญ่ขบจะงอยปากเสียงดังอย่างขมขันอ้าๆฟิวส์ร้องก้าวงุ่มง่ามตรงไปที่แฮร์รี่แก้มห้อยย้อยสลลิกด้วยความโกรธมีคนกระซิบบอกฉันว่าเธอตั้งใจจะสั่งระเบิดของเหม็นจำนวนมโหฬารแฮร์รี่กอดอกและจ้องกลับไปใครบอกคุณว่าผมจะสั่งซื้อระเบิดของเหม็นโชว์มองแฮร์รี่ทีฟิวส์ทีขมวดคิ้วด้วยเหมือนกันนกฮูกโรงนาที่เกาะบนแขนของเธอเบื่อที่จะยืนขาเดียวแล้วจึงส่งเสียงร้องฮูกเตือนแต่เธอไม่สนใจฉันมีแหล่งข่าวของฉันก็แล้วกันฟิวส์ตวัดเสียงตอบอย่างพออกพอใจในตัวเองเอาล่ะส่งอะไรก็ตามที่เธอจะส่งไปมาให้ฉันแฮร์รี่รู้สึกขอบใจตัวเองเหลือเกินที่ส่งจดหมายไปทันทีไม่อึดอัดยืดยาดเขาตอบว่าให้ไม่ได้เพราะว่าส่งไปแล้วไปแล้วงั้นเหรอฟิวส์ถามสีหน้าบูดเบี้ยวด้วยโทสะไปแล้วแฮร์รี่ตอบเรียบๆฟิวส์อ้าปากยังโกรธจัดทำปากขมุกขมิบอยู่อึดใจหนึ่งแล้วกวาดตามองไปที่เสื้อคลุมของแฮร์รี่ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเธอไม่ได้ใส่ไว้ในกระเป๋าเพราะว่าฉันเห็นเขาส่งไปนะสิโชว์บอกเสียงชุนฉุนฟิวส์หันไปกระโชกใส่เธอเห็นเขาหรือใช่แล้วฉันเห็นเขาเธอตอบเสียงดุเงียบไปครู่หนึ่งระหว่างที่ฟิวส์ทะลึงตามองโชว์และโชว์จ้องตอบเป็นพันลงที่หมุนตัวเดินกระหย่องย่องแย่งกลับไปทางประตูเขาหยุดยืนจับลูกบิดและหันกลับมามองแฮร์รี่ถ้าฉันได้กลิ่นระเบิดของเหม็นแม้แต่ฉุยเดียวละก็เขาเดินกุกกักลงบันไดไปคุณนายนอริสส่งสายตาละห้อยมองนกฮูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตามเขาไปแฮร์รี่และโฉมองสบตากันขอบใจนะแฮร์รี่บอกไม่มีปัญหาโฉตอบในที่สุดก็ผูกห่อติดกับขาอีกข้างของนกฮูกเสร็จใบหน้าของเธอเป็นสีชมพูละเลื่อเธอไม่ได้สั่งระเบิดของเหม็นไม่ใช่หรือไม่หรอกแฮร์รี่ตอบถ้างั้นทำไมฟิวส์ถึงคิดว่าเธอทำล่ะเธอถามขณะปานกฮูกไปที่หน้าต่างแฮร์รี่ยักไหล่เขาพิศวงกับเรื่องนี้พอๆกับเธอนั่นแหละแต่แปลกที่มันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจมากเท่าไหร่ในตอนนี้ทั้งสองคนออกจากโรงนกฮูกมาด้วยกันณทางเข้าระเบียงทางเดินที่น่าจะอยู่ฝั่งตะวันตกของปราสาทโชว์พูดว่าฉันจะไปทางนี้ฉันคงเจอเธออีกนะแฮร์รี่แล้วเจอกันเธอส่งยิ้มให้เขาแล้วเดินจากไปแฮร์รี่เดินต่อไปรู้สึกปิติยินดีอยู่เงียบๆเขาพูดคุยกับโชว์ได้ตลอดรอดฟังโดยไม่ทำให้ตัวเองต้องขายหน้าเลยสักครั้งเดียวเธอกล้าหาญมากเลยนะที่ลุกขึ้นต่อสู้กับใหญ่นั่นแบบนั้นโชว์บอกว่าเขากล้าเธอไม่ได้เกลียดเขาที่รอดชีวิตแน่ล่ะเธอชอบเซดริกมากกว่าเขารู้แต่ถ้าเพียงเขาขอเธอไปงานเต้นรำวันคริสต์มาสได้ก่อนหน้าเซดริกบางทีเรื่องอาจจะออกมาต่างจากนี้เธอดูเหมือนเสียใจจริงๆที่ต้องปฏิเสธเขาก่อนเขาเอ่ยปากขออรุณสวัสดิ์แฮร์รี่ทักทายรอนและแฮมิลนี่อย่างแจ่มใสเมื่อไปสมทบกับทั้งสองคนที่โต๊ะกริฟฟินดอร์ในห้องโถงใหญ่นายมีเรื่องอะไรสบายอกสบายใจเหรอรอนถามมองแฮร์รี่ด้วยความประหลาดใจเดี๋ยวจะเล่นควิดดิชไงล่ะแฮร์รี่ตอบ
ดึงจานเปลใบใหญ่ที่ใส่เบคอนและไข่ดาวมาหาตัวอ๋อใช่แล้วรอนว่าเขาวางขนมปังปิ้งที่กำลังกินลงและจิบน้ำฟักทองอึกใหญ่จากนั้นก็พูดว่าฟังนะน่าอยากออกไปกับฉันก่อนเวลานิดหน่อยไหมแค่ไปช่วยฉันซ้อมมือสักหน่อยก่อนฝึกนะเพื่อว่าฉันจะได้แบบว่าเล่นได้คล่องๆหน่อยแน่นอนได้เลยแฮร์รี่ตอบฟังนะฉันว่าพวกเธอไม่ควรทำแบบนั้นหรอกเฮอร์ไมโอนี่พูดเสียงเคร่งเครียดเธอทั้งสองคนมีการบ้านค้างอยู่ตั้งเยอะแต่เธอหยุดพูดกลางคันปลายสนีตอนเช้ามาถึงแล้วและเช่นเคยหนังสือพิมพ์เดลี่พอร์เฟตหอลงมาหาเธอในจงอยปากนกฮูกสีน้ำตาลแดงตัวเล็กมันล่อลงใกล้ถ้วยใส่น้ำตาลอย่างน่ากลัวและยืนขาให้เฮอร์ไมโอนี่ยัดเหรียญขนุดใส่ลงไปในถุงหนังและรับหนังสือพิมพ์มาเธอกวาดสายตาดูหน้าแรกอย่างพินิจพิจารณาขณะนกฮูกบินจากไปมีอะไรน่าสนใจไหมรอนถามแฮร์รี่ยิ้มรู้ว่ารอนต้องการเฮอร์ไมโอนี่ไปจากหัวข้อการบ้านไม่มีเธอถอนหายใจมีแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องว่าคนเล่นเบสของวง The Weird Sister จะแต่งงานเฮอร์ไมโอนี่กางหนังสือพิมพ์ออกและหายไปอยู่ข้างหลังแฮร์รี่ใช้เวลานั้นตากไข่ดาวและเบคอนให้ตัวเองอีกรอบรอนจ้องมองขึ้นไปที่หน้าต่างสูงดูหมกมุ่นครุ่นคิดเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนจู่ๆเฮอร์ไมโอนี่ก็พูดขึ้นโอ๊ยไม่นะซีเรียสเกิดอะไรขึ้นแฮร์รี่ร้องกระชากในสบิมอย่างแรงจนมันขาดกลางเขากับเฮอร์ไมโอนี่ต่างถือไว้คนละครึ่งกระทรวงเวทมนต์ได้รับแจ้งบอดแสจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าซีเรียสแบล็กฆาตกรฆ่าหมูชื่อกระชอนนี่นั่นโน่นว่ากันไปตอนนี้กำลังซ่อนตัวอยู่ในกรุงลอนดอนเฮอร์ไมโอนี่อ่านครึ่งที่อยู่กับเธอดีเสียงกระซิบอย่างเป็นทุกข์ลูเซียสมัลฟอยฉันพนันทุกอย่างเลยแฮร์รี่พูดเสียงต่ำอย่างกราดเกรียวเขาจำซีเรียสได้จริงๆที่ชันชลาอะไรนะรอนถามสีหน้าตกใจนายไม่ได้จะบอกว่าทั้งสองคนรีบบอกกระทรวงเวทมนต์ขอเตือนชุมชนผู้วิเศษว่าแบล็กเป็นอันตรายอย่างยิ่งฆ่าคนมาแล้ว13คนหนีออกมาจากคุกอัสคาบันขยะเหมือนเดิมนั่นแหละเฮอร์ไมโอนี่สรุปวางเครื่องของเธอลงแล้วเงยหน้ามองแฮร์รี่และหลอนอย่างหวาดหวั่นเอาเถอะเขาก็แค่ออกนอกบ้านอีกไม่ได้แล้วก็เท่านั้นเธอกระซิบดัมเบิลดอร์เตือนเขาแล้วว่าอย่าออกมาแฮร์รี่หน้ามุ่ยก้มลงมองเดลี่พอร์เฟตเครื่องที่เขาฉีกออกมาหน้านี้เกือบทั้งหมดอุทิศให้โฆษณาของร้านเสื้อคลุมสำหรับทุกโอกาสของมาดามมาร์กินที่กำลังมีการขายลดราคาอยู่เฮ้ hey!เขาร้องวางหนังสือพิมพ์ลงเพื่อให้เฮอร์ไมโอนี่และรอนเห็นด้วยดูนี่สิฉันมีเสื้อกลุ่มพอแล้วรอนบอกไม่ใช่แฮร์รี่ตอบดูนี่ตรงขาวเล็กๆนี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ก้มลงไปอ่านใกล้ๆคราวนี้กินเนื้อที่ไม่เกิน1นิ้วและวางไว้ใต้สุดของกรอบพาดหัวว่าการบุกรุกที่กระทรวงสเตอร์จิตพอร์ตมออายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่2ลาเบนัมการ์เด้นแคลปแฮมปรากฏตัวต่อหน้าศาลสูงวินเซนต์กามอตด้วยข้อหาบุกรุกและพยายามทำจุลกรรมที่กระทรวงเวทมนต์เมื่อวันที่31สิงหาคมพอดมอตถูกเอริกมันส์พ่อมดฝ่ายยามของกระทรวงเวทมนต์จับได้ขณะพบว่าเขาพยายามใช้กำลังบุกผ่านประตูห้องรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดเมื่อตอนตีหนึ่งพอดมอตซึ่งปฏิเสธที่จะแก้คดีถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้งสองข้อหาและต้องรับโทษคุมขังเป็นเวลา6เดือนที่คุกอัสคาบันสเตอร์จิสพอดมอเหรอรอนเอ่ยขึ้นช้าๆเขาคือนายนั่นที่ผมดูเหมือนคลุมด้วยหญ้าแห้งใช่ไหมเขาเป็นคนหนึ่งในพารอนเฮอร์ไมโอนี่ห้ามมองไปรอบตัวยังหวาดผวา6เดือนในอัสคาบันแฮร์รี่กระซิบอย่างตกตะลึงแค่พยายามจะเข้าประตูน่ะเหรออย่าโง่ไปหน่อยเลยมันไม่ใช่แค่พยายามจะเข้าประตูหรอกเขาไปทำอะไรที่กระทรวงเวทมนต์ตอนตีหนึ่งล่ะเฮอร์ไมโอนี่กระซิบเธอคิดว่าเขากำลังทำงานอะไรให้พาคีงั้นเหรอรอนพึมพำเดี๋ยวก่อนแฮร์รี่พูดช้าๆสเตอร์จิสต้องมาพาพวกเราไปส่งนี่จำได้ไหมทั้งสองคนหันมามองเขาใช่เขาต้องเป็นหนึ่งในคณะผู้คุ้มกันที่จะไปสถานีคลิงคอร์สจำได้ไหมแล้วมูดดี้ยัวใหญ่เพราะว่าเขาไม่โผล่มา
พราะฉะนั้นเขาไม่น่าจะไปทำงานให้ภาคีหรอกจริงไหมแต่บางทีพวกนั้นอาจไม่คิดว่าเขาจะถูกจับก็ได้นะเฮอร์ไมโอนี่บอกอาจเป็นการใส่ความก็ได้รอนอุทานอย่างตื่นเต้นไม่ฟังนะเขาพูดต่อไปลดเสียงลงทันทีที่เห็นสีหน้าคมขู่ของเฮอร์ไมโอนี่กระทรวงสงสัยว่าเขาเป็นพรรคพวกของดัมเบิลดอร์คนหนึ่งก็เลยไม่รู้สิพวกนั้นเลยล่อเขาไปที่กระทรวงและเขาไม่ได้พยายามจะเข้าประตูอะไรเลยบางทีพวกนั้นอาจแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้จับเขาเงียบกันไปครู่หนึ่งระหว่างที่แฮร์รี่และแฮร์ไมโอนี่ใคร่ควรประเด็นนี้แฮร์รี่คิดว่าฟังดูไกลเกินความจริงส่วนแฮร์ไมโอนี่กลับดูประทับใจเธอรู้ไหมฉันน่ะไม่ประหลาดใจเลยถ้านั่นเป็นเรื่องจริงเธอพับหนังสือพิมพ์เรื่องของเธออย่างครุ่นคิดขณะที่แฮร์รี่วางมีดและซ่อมลงเธอก็ดูเหมือนจะออกมาจากห้วงคำหนึ่งเอาล่ะฉันคิดว่าเราต้องจัดการเรียงความของสเปาเรื่องพุ่มไม้ให้ปุ๋ยตัวเองก่อนแล้วถ้าโชคดีแล้วก็เราอาจจะเริ่มคาถาเนรมิตของที่ไม่มีชีวิตของมักกะนอเก้าได้ก่อนอาหารกลางวันแฮร์รี่รู้สึกผิดแปลกปราบเมื่อคิดถึงเรื่องตั้งการบ้านที่คอยเขาอยู่ข้างบนแต่ท้องฟ้าหนานปลอดโปร่งเป็นสีน้ำเงินสดชวนให้จิตใจเบิกบานและเขาไม่ได้ขึ้นขี่แม่กวาดไฟโบมาทั้งอาทิตย์ฉันหมายความว่าเราทำตอนกลางคืนก็ได้นี่นาะรอนบอกระหว่างที่เขากับแฮร์รี่เดินลงไปตามสนามหญ้าที่ลาดสุดสนามควิดดิชแม่กวาดพาดอยู่บนบ่าและมีเสียงเตือนร้ายกาจของเฮอร์ไมโอนี่ว่าพวกเขาจะสอบปปลสตกทุกวิชาก้องอยู่ในหูแล้วเราก็มีเวลาพรุ่งนี้อีกทั้งวันด้วยเฮอร์ไมโอนี่น่ะเกิดวิตกจริตมากเกินไปเรื่องการบ้านนั่นแหละปัญหาของเธอเงียบไปสักครู่แล้วรอนก็พูดเสริมด้วยเสียงที่กังวลขึ้นมาหน่อยๆว่านายคิดว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าที่บอกว่าจะไม่ยอมให้เราลอกกันบ้านนะฉันว่าจริงแฮร์รี่ตอบแต่ถึงงั้นก็เถอะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเราต้องฝึกซ้อมถ้ายังอยากอยู่ในทีมควิดดิชใช่แล้วถูกต้องรอนรับคำเสียงเบิกบานแล้วเราก็มีเวลาทำการบ้านอีกเหลือเฟือขณะเดินเข้าไปใกล้สนามควิดดิชแฮร์รี่ชำเลืองมองไปทางขวามือมองต้นไม้ในป่าต้องห้ามซึ่งแกว่งกวายไปมาอย่างลึกลับไม่มีอะไรบินออกมาจากยอดไม้ท้องฟ้าว่างเปล่าแต่ห่างไปหน่อยนกฮูกกระพือปีกบินอยู่รอบๆหอคอยโรงนกฮูกเขามีเรื่องกลุ้มใจมากพอแล้วม้าบินไม่ได้ทำอันตรายเขาจึงปัดมันออกไปจากใจทั้งสองแปลลูกบ่อมาจากตู้เก็บของในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและเริ่มลงมือฝึกรอนป้องกันเสาประตูสูงๆทั้ง3เสาแฮร์รี่เล่นเป็นเชสเตอร์พยายามพาลูกควาฟเฟิลผ่านรอนไปให้ได้แฮร์รี่คิดว่ารอนเล่นได้ดีทีเดียวเขาป้องกันประตูได้ถึง3ใน4ของที่แฮร์รี่พยายามยิงและยิ่งฝึกนานก็ยิ่งเล่นดีหลังเล่นไปได้2ชั่วโมงทั้งคู่กลับไปกินมื้อเที่ยงที่ปราสาทซึ่งระหว่างนั้นเฮอร์ไมโอนี่แสดงท่าทีชัดเจนว่าเธอคิดว่าพวกเขาไม่มีความรับผิดชอบเลยต่อจากนั้นก็กลับไปที่สนามควิดดิชเพื่อฝึกซ้อมของจริงเพื่อนร่วมทีมทุกคนยกเว้นแองเจลินามาพร้อมแล้วในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนพวกเขาเข้าไปเรียบร้อยดีไหมรอนจอร์จทักทายพลางขยิบตาให้รอนตอบเขาเงียบลงเรื่อยๆตลอดทางที่เดินมายังสนามพร้อมจะแสดงฝีมืออวดพวกเราแล้วใช่ไหมพรีเฟกตัวกระจิ๋วเฟรดถามโผล่หัวที่ผมยุ่งเป็นกระเสือกออกมาจากคอเสื้อคลุมวิดดิชรอยยิ้มชั่วหลายเล็กน้อยอยู่บนใบหน้าหุบปากเถอะรอนตอบด้วยสีหน้าแข็งกระด้างพลางสวมเสื้อคลุมประจำทีมเป็นครั้งแรกเสื้อนั้นใส่ได้พอดีทางที่เคยเป็นของโอลิเวอร์วูดซึ่งค่อนข้างล่ำหนากว่าตรงช่วงไหล่โอเคทุกคนแอนเจลินาเดินออกมาจากห้องทำงานของกัปตันทีมเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วออกไปเล่นกันอลิเซียกับเฟรดช่วยยกหีบลูกบอลออกมาให้เราด้วยมีคนสองสามคนคอยดูเราอยู่แต่ฉันอยากให้พวกเราทำเป็นไม่สนใจตกลงนะบางอย่างในน้ำเสียงสบายๆนั้นทำให้แฮร์รี่คิดว่าเขารู้ว่าผู้ชมที่ไม่ได้รับเชิญนั้นคือใครบ้างและแน่นอนที่สุดเมื่อพวกเขาออกไปจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปยังสนามสว่างเจิดจ้าเสียงโฮฮาป่าและเป่าปากที่ดังลั่นมาจากผู้เล่นทีมสลิตรีนและพวกคนติดสอยห้อยตามมาอีกกลุ่มใหญ่ทั้งหมดนั่งรวมกันอยู่กลางอัฒจันทร์ว่างๆเส
เสียงสะท้อนกล้องไปทั่วสนามกีฬาวีสลีย์ขี้อะไรนั่นน่ะมาฟอยตะโกนด้วยเสียงยันคางย้อยๆทำไมใครถึงต้องเสกคาถาบินได้ใส่ท่อนไม้เก่าๆขึ้นราอย่างนั้นด้วยล่ะแคลปก่อยและแพนซีเพลนสันระเบิดและกรีดเสียงหัวเราะกันยกใหญ่รอนขึ้นขีดไม้กวาดและห่อขึ้นจากพื้นแฮร์รี่ตามไปมองจากข้างหลังเห็นหูของรอนเริ่มเป็นสีแดงอย่าไปสนใจเลยเขาบอกเร่งความเร็วไปให้ทันรอนไว้เราแข่งกันกับพวกนั้นเมื่อไหร่ก็คงได้เห็นกันว่าใครจะหัวเราะที่หลังนี่แหละท่าทีที่ฉันต้องการเห็นแฮร์รี่แอนเจลิน่าบอกอย่างพอใจห่อไปรอบๆพวกเขามีลูกควาฟเฟิลหนีบอยู่ใต้แขนและลดความเร็วลงลอยตัวอยู่ในอากาศหน้าทีมของเธอโอเคทุกคนเราจะเริ่มต้นส่งรับกันนะเป็นการอุ่นเครื่องทั้งทีมเลยเฮ้จอห์นสันนั่นผมทรงอะไรน่ะแพนซีพาร์กินสันเรียกเสียงถามมาจากเบื้องล่างทำไมใครถึงได้อยากให้ดูเหมือนมีหนอนพูดออกมาจากหัวกันล่ะแอนเจลิน่าสะบัดผมเปียกยาวออกจากใบหน้าและพูดต่อไปอย่างใจเย็นว่ากระจายออกไปได้แล้วดูสิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแฮร์รี่ถอยหลังจากคนอื่นๆไปที่อีกฝั่งของสนามรอนถอยไปตรงประตูฝั่งตรงข้ามแอนเจลิน่ายกลูกคราฟเฟิลขึ้นมาด้วยมือเดียวและคว้างให้เฟสเต็มแรงเฟสส่งต่อให้จอร์จจอร์จส่งต่อให้แฮร์รี่แฮร์รี่ส่งต่อให้รอนรอนทำหล่นพวกสลิตรีนนำโดยมาฟอยหัวล้อและแผดเสียงกันดังสนั่นรอนหอบพุ่งลงไปทางพื้นดินเพื่อเก็บลูกคราฟเฟิลก่อนตกถึงพื้นเขาดึงตัวขึ้นจากท่าดิ่งอย่างไม่เรียบร้อยนักทำให้ร่างเลื่อนถลายไปข้างๆไม้กวาดก่อนหอกลับขึ้นมาถึงระดับที่เล่นกันอยู่ไปหน้าเขาแดงก่ำแฮร์รี่เห็นเฟรดและจอร์จสบตากันแต่ทั้งสองคนเงียบกริบอย่างผิดวิสัยซึ่งแฮร์รี่รู้สึกขอบคุณมากส่งต่อมารอนแอนเจลิน่าบอกราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอนคว้างคาเฟลไปให้อลิเซียอลิเซียส่งต่อให้แฮร์รี่แฮร์รี่ส่งต่อให้จอร์จเฮ้พอตเตอร์แผลนายเป็นไงบ้างมาฟอยตะโกนถามนายแน่ใจเลยว่าไม่อยากนอนพักสักหน่อยนี่ไม่ได้เข้าห้องพยาบาลมาตั้งอาทิตย์แล้วไม่ใช่หรอถือว่าเป็นสถิติของนายเลยใช่ไหมจอร์จส่งต่อให้แอนเจลิน่าเธอส่งย้อนกลับมาให้แฮร์รี่แฮร์รี่ไม่ทันตั้งตัวแต่ก็รับได้เกือบสุดปลายนิ้วและส่งต่ออย่างรวดเร็วให้รอนพุ่งทลามาแต่พลาดไปแค่ไม่กี่นิ้วไม่เอาหน้ารอนแอนเจลิน่าตะโกนฉุนฉุนเมื่อรอนต้องดิ่งลงไปที่พื้นอีกหนเพื่อไล่ตามจับลูกคาเฟลตั้งใจหน่อยสิบอกยากมากว่าหน้ารอนหรือลูกคาเฟลที่แดงกว่ากันเมื่อเขาเหินกลับมาสู่ระดับเดียวกับผู้เล่นคนอื่นมาฟอยและพวกสลิตเตอรีนที่เหลือโฮฮากันใหญ่รอนรับลูกคาเฟลได้เมื่อพยายามเป็นครั้งที่3บางทีอาจจะเพราะรู้สึกโล่งใจเขายังส่งต่ออย่างกระตือรือร้นมากไปหน่อยมันห่อผ่านมือที่กางกว้างของเคที่และชนหน้าเธออย่างจังขอโทษนะรอนขางและหอเร็วจีไปดูว่าทำความเสียหายมากน้อยแค่ไหนกลับไปประจำที่ซะเขาไม่เป็นไรหรอกแอนเจลิน่าตะคอกแต่เวลาส่งลูกให้เพื่อนน่ะพยายามอย่าคว่ำเขาลงจากไม้กวาดได้ไหมเรามีบลัดเจอร์ทำหน้าที่นั่นแล้วจมูกของเคที่มีเลือดออกที่เบื้องล่างพวกซิตรีนกระทืบเท้าและโห่ร้องเยาะเย้ยเฟรดกับจอร์จบินมาบรรจบกันที่ตรงหน้าเคที่อ้าวนี่กินซะเฟรดบอกเธอส่งของสีม่วงชิ้นเล็กๆที่เอาออกมาจากกระเป๋าให้เธอจะช่วยทำให้เลือดหยุดเร็วขึ้นเอาล่ะแอนเจลิน่าเรียกเฟรดจอร์จไปเอาไม้แล้วก็ลูกบลัดเจอร์ลูกหนึ่งออกมารอนไปที่เสาประตูได้แล้วแฮร์รี่ปล่อยสนิชเมื่อฉันสั่งนะเป้าหมายของเราคือทำประตูของรอนแฮร์รี่หอดตามฝาแฝดลงไปเอาลูกสนิชรอนเล่นไม่เอาไหนเลยซุ่มซ่ามหน้าดูจอร์จพึมพำเมื่อทั้ง3คนลงมาที่หีบใส่ลูกบอลและเปิดออกดึงลูกบลัดเจอร์และลูกสนิชออกมาเขายังตื่นสนามน่ะแฮร์รี่บอกเขาเล่นดีออกตอนซ้อมกับฉันเมื่อเช้างั้นเหรอหวังว่าคงไม่ได้ใช้ฝีมือไปหมดแล้วก็แล้วกันเรดบอกอย่างหนักใจพวกเขาบินกลับขึ้นไปในอากาศเมื่อแอนเจลินาเป่านกหวีดแฮร์รี่ปล่อยสนิชออกมาและเฟสกับจอร์จก็ปล่อยลูกบลัดเจอร์ให้ออกบินจากนาทีนั้นเป็นต้นมา
แฮร์รี่แทบไม่ได้สังเกตเลยว่าคนอื่นๆทำอะไรกันบ้างเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องจับลูกบอลสีทองขนาดจิ๋วที่กระพือปีกบินวูนี้ให้ได้มันมีค่าถึง150แต้มสำหรับทีมของซีเกอร์ที่จับสำเร็จและการจะทำได้ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความเร็วอย่างยิ่งยวดเขาเร่งความเร็วหมุนตัวและบินเลี้ยวลบดีกพวกเชสเตอร์อากาศอุ่นๆของฤดูใบไม้ร่วงพัดถูกใบหน้าและเสียงตะโกนจากไกลๆของพวกสลิธีรินเป็นแค่เสียงคำรามไร้ความหมายอยู่ในหูแต่แล้วจู่ๆเสียงนกหวีดก็ทำให้เขาต้องหยุดชะงักอีกครั้งหยุดหยุดหยุดแอนเจลินากรี๊ดเสียงแหลมรอนเธอไม่ได้คอยระวังเสากลางเลยแฮร์รี่หันไปมองรอนเขาลอยอยู่หน้าห่วงทางซ้ายมือปล่อยให้เสาอีกสองเสาว่างโล่งโอ้ขอโทษเธอต้องคอยเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆระหว่างที่จับตาดูเชสเตอร์แอนเจลิน่าบอกถ้าไม่ได้ประจำตรงกลางจนกว่าจะต้องป้องกันห่วงใดห่วงหนึ่งก็ให้บินไปรอบๆห่วงทั้งหมดแต่อย่าลอยเลื่อยเปื่อยไปอยู่แต่ด้านใดด้านหนึ่งเด็ดขาดเพราะทำอย่างนั้นน่ะสิเธอถึงปล่อยให้เข้าไปทั้ง3ประตูแล้วขอโทษรอนพูดซ้ำใบหน้าแดงก่ำเหมือนกระโจมไฟอยู่กลางท้องฟ้าสีน้ำเงินสดแล้วเคที่เธอทำอะไรบ้างได้ไหมกับเลือดกำเดานั่นมันยิ่งแย่ลงแย่ลงล่ะเคที่ตอบเสียงอูอี้พยายามใช้ปลายแขนเสื้ออุดจมูกสกัดกั้นเลือดกำเดาแฮร์รี่ชำเลืองไปที่เฟรดซึ่งดูกระวนกระวายใจและเฝ้าตัวดูกระเป๋าเสื้อเขาเห็นเฟรดดึงอะไรสีม่วงๆออกมาสำรวจประเดี๋ยวหนึ่งและหันไปมองเคที่โดยสีหน้าสยองขวัญเอ้าล่องมาอีกหนแอนเจลิน่าสั่งเธอทำเป็นไม่แยแสพวกเซริติรินที่ตอนนี้เริ่มร้องเพลงว่ากริฟฟินดอร์ขี้แพ้กริฟฟินดอร์ขี้แพ้แต่กระนั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าเธอนั่งเกรงตัวอยู่บนไม้กวาดพวกเขาเพิ่งวินไปได้แค่3นาทีเมื่อเสียงนกหวีดของแอนเจลิน่าดังขึ้นอีกแฮร์รี่ที่เพิ่งมองเห็นลูกสเนชวนเวียนอยู่ที่เสาประตูฝั่งตรงข้ามต้องหยุดกึกอย่างอารมณ์เสียอะไรอีกล่ะเขาถามอเลเซียซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดอย่างอดทนทนไม่ไหวเคที่เธอตอบสั้นๆแฮร์รี่หันไปและเห็นแอนเจลิน่าเฟรดและจอร์จกำลังรีบบินไปหาเคที่แฮร์รี่และอลิเซียเร่งความเร็วไปทางเธอด้วยเห็นได้ชัดว่าแอนเจลิน่าหยุดฝึกซ้อมทันเวลาพอดีเคที่ตอนนี้หน้าขาวซีดและเปื้อนเลือดไปหมดเขาต้องไปห้องพยาบาลแอนเจลิน่าบอกเราพาไปเองเฟรดตอบเขาอาจจะกลืนฝักตุ่มเลือดเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจเอาล่ะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเล่นต่อไปแล้วไม่มีบีเตอร์และยังขาดเชสเตอร์ไปคนแอนเจลิน่าบอกหน้ามุ่ยขณะที่เฟรดและจอร์จเหาะเลวจีไปทางปราสาทพยุงแคที่ไปตรงกลางมาเถอะไปเปลี่ยนเสื้อกันพวกเซริติรินยังคงร้องเพลงเมื่อพวกเขาเดินตามกันเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างเฮอร์มิโอนี่ถามเสียงค่อนข้างเย็นชาครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเมื่อแฮร์รี่และหลอนปีนผ่านช่องรูปภาพเข้าไปในห้องนั่งเล่นรวมของกริฟฟินดอร์มันก็แฮร์รี่เริ่มแย่ที่สุดเลยรอนตอบด้วยเสียงวงๆทิ้งตัวลงนั่งเก้าอี้ข้างเฮอร์มิโอนี่เธอเงยหน้าขึ้นมองรอนและความเย็นชาดูจะละลายหายไปแหมมันก็เป็นครั้งแรกของเธอนี่นาเธอปลอบมันต้องใช้เวลาสักหน่อยถึงจะใครว่าฉันเป็นคนทำให้แย่รอนตวาดไม่มีใครพูดนี่เฮอร์ไมโอนี่ตอบดูผงาไปฉันคิดว่าเธอคิดใช่ไหมล่ะว่าฉันมันต้องทำอะไรห่วยๆไม่ใช่แน่นอนนี่ก็เธอพูดว่ามันแย่มากๆฉันก็เลยแค่ฉันจะขึ้นไปทำการบ้านล่ะรอนพูดอย่างโมโหโทโสและเดินกระทืบเท้าขึ้นบันไดไปหอนอนชายหายลับไปจากสายตาเฮอร์ไมโอนี่หันมาทางแฮร์รี่เขาแย่มากๆใช่ไหมไม่หรอกแฮร์รี่ตอบอย่างพื้นที่ดีเฮอร์ไมโอนี่เลิกคิ้วคือฉันคิดว่าเขาน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้แฮร์รี่พึมพำแต่นี่เป็นแค่การฝึกซ้อมครั้งแรกอย่างที่เธอว่าคืนนั้นทางแฮร์รี่และหลอนดูเหมือนจะไม่ได้ทำการบ้านก้าวหน้าสักเท่าไหร่แฮร์รี่รู้ว่าหลอนหมกมุ่นคิดถึงแต่ว่าเขาเล่นได้แย่แค่ไหนตอนฝึกซ้อมควิดดิชและแฮร์รี่เองก็ขับไล่เสียงเพลงกริฟฟินดอร์ขี้แพ้ออกไปจากหัวได้ยากลำบาก
ทั้งสองคนใช้เวลาตลอดทั้งวันอาทิตย์อยู่ห้องนั่งเล่นรวมซุกตัวอยู่กับหนังสือขณะที่ในห้องรอบตัวแน่นขนาดไปด้วยผู้คนจากนั้นก็ว่างเปล่าวันนั้นเป็นวันที่อากาศดีและไม่มีฝนเพื่อนๆกริฟฟินดอร์เกือบทั้งหมดออกไปอยู่ข้างนอกในสนามลื่นลมกับแสงแดดที่อาจเป็นแสงสุดท้ายของปีนี้ก็ได้เมื่อถึงตอนค่ำแฮร์รี่รู้สึกราวกับว่าใครบางคนกำลังจับสมองของเขากระแทกกับด้านในกะโหลกนายรู้ใช่ไหมเราน่าจะพยายามทำการบ้านให้มากขึ้นระหว่างสัปดาห์ด้วยนะแฮร์รี่พึมพำบอกรอนเมื่อในที่สุดพวกเขาก็เขียนเล่มความยาวๆของศาสตราจารย์มักกอนาเกลเรื่องคาถาเนรมิตของไม่มีชีวิตเสร็จพลางหันไปหาเรียงความที่ยาวและยากพอๆกันของศาสตราจารย์นิสิตราเรื่องดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีด้วยความทุกข์ทรมานรอนรับขยี้ตาที่ค่อนข้างแดงและโยนกระดาษแผ่นที่5ที่เขียนผิดลงไปในเตาผิงข้างตัวฟังนะเราไปถามเฮอร์เมนี่ดีไหมว่าจะขอดูที่เขาทำเสร็จแล้วได้หรือเปล่าแฮร์รี่ชำเลืองมองเฮอร์เมนี่เธอนั่งคุยกับจินนี่อยู่อย่างร่าเริงมีครุกแฉงนอนบนตักและเข็มถักไหมพรมคู่หนึ่งส่งแสงวับๆอยู่กลางอากาศตรงหน้ากำลังถักถุงเท้าไม่เป็นรูปเป็นร่างของเอวคู่หนึ่งอยู่ไม่ดีหรอกเขาตอบเสียงเครียดนายก็รู้เขาไม่ยอมให้เราดูแน่ดังนั้นพวกเขาจึงทำงานต่อไประหว่างที่ท้องฟ้าภายนอกหน้าต่างเริ่มมืดลงเรื่อยๆผู้คนในห้องนั่งเล่นค่อยๆบางตาลงไปอีกเมื่อถึงเวลา 5:30 น.เฮอร์ไมโอนี่เดินตรงมาหาพวกเขาและอ้าปากหาวใกล้เสร็จหรือยังล่ะยังรอนตอบมันห้วนดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสบดีคือแกนิมีดไม่ใช่คาลิสโตเธอบอกชี้ข้ามไหล่รอนไปที่บรรทัดหนึ่งในเรียงความดาราศาสตร์ของเขาและที่มีภูเขาไฟคือไอโอกับใจรอนแยกเขี้ยวคิดค่าประโยคที่ผิดทิ้งขอโทษฉันแค่จะนี่ถ้าเธอแวะมาที่นี่เพื่อตำหนิตีเตียนแล้วก็ร้อนฉันไม่มีเวลานั่งฟังคำเทศหรอกนะเฮอร์เมลนี่ฉันกำลังยุ่งมากๆเลยกับไม่ใช่ดูนั่นเฮอร์เมลนี่ฉีกที่หน้าต่างใกล้ตัวที่สุดแฮร์รี่และหลอนเงยหน้าขึ้นมองหกตัวเล็กสีน้ำตาลแดงหล่อเหลายืนเกาะอยู่ที่ขอบหน้าต่างจ้องมองเข้ามาที่หลอนนั่นเฮอร์มิสไม่ใช่เหรอเฮอร์เมลนี่ถามเสียงตื่นเต้นให้ตายใช่จริงๆรอนตอบเสียงแผ่วเบาคว้างไปกับคนนกทิ้งแล้วลุกขึ้นยืนเพอร์ซี่เขียนอะไรมาถึงฉันน่ะเขาเดินไปที่หน้าต่างเฮอร์มิสบินเข้ามาข้างในก่อนลงบนเรียงความของรอนและยืนขาข้างที่มีจดหมายผูกติดมาให้รอนแกะจดหมายออกและเจ้านกฮูกก็บินจากไปทันทีทิ้งหมึกเป็นรูปลอยตีนไปบนรูปภาพดวงจันทร์ไอโอฝีมือรอนนี่ลายมือเพอร์ซี่แน่นอนรอนบอกทิ้งตัวลงบนเก้าอี้และจ้องดูตัวหนังสือที่อยู่ด้านนอกม้วนกระดาษโลนอลวิสตี้บ้านกริฟฟินดอร์ฮอกวอตส์เขาเงยหน้ามองเพื่อนทั้งสองคนคิดว่าไงเปิดอ่านสิเฮอร์ไมโอนี่พูดอย่างอยากรู้เต็มทีแฮร์รี่พยักหน้ารอนขี้ม้วนกระดาษออกและเริ่มอ่านยิ่งดวงตาของเขาเลื่อนต่ำลงมากเท่าไหร่สีหน้าบึ้งตึงยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเมื่ออ่านจบรอนทำหน้าสะอิดสะเอียนยื่นจดหมายให้แฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ทั้งคู่เอียงตัวเข้ามาอ่านจดหมายพร้อมกันรอนน้องรักพี่เพิ่งได้ยินวงเล็บไม่ใช่จากใครอื่นท่านรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์เองเลยนะท่านได้ยินจากอาจารย์ใหม่ของเธอศาสตราจารย์อัมบริดจ์อีกต่อหนึ่งว่าเธอได้เป็นพรีเฟกต์ของฮอกวอตส์เขารู้สึกแปลกใจและดีใจเมื่อได้ยินข่าวนี้และต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอันดับแรกต้องยอมรับว่าพี่กังวลมาตลอดว่าเธอจะไปตามทางที่เราอาจเรียกได้ว่าเส้นทางของเฟรดกับจอร์จแทนที่จะมาตามรอยเท้าพี่ดังนั้นเธอคงนึกภาพออกว่าพี่รู้สึกดีใจเพียงไรที่ได้ยินว่าเธอเลิกเหยียดหยามเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแล้วและตัดสินใจจะแบกรับภาระหน้าที่ที่แท้จริงบ้างแต่พี่ก็มีอะไรอยากให้เธอมากกว่าถ้อยคำแสดงความยินดีนะรอนพี่อยากให้คำแนะนำบ้างอย่างแก่เธอนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมพี่ถึงส่งจดหมายมาตอนกลางคืนแทนที่จะส่งมาทางไปรษณีย์ตอนเช้าตามปกติพี่หวังว่าเธอจะได้อ่านจดหมายนี้เพียงลำพังปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นและหลีกเลี่ยงคำถามตอบยากต่างๆจากบางทีที่ท่านรัฐมนตรีหลุดปากออกมาตอนเล่าให้ฟังว่าเธอได้เป็นพรีเฟกต์นั้นพี่ก็พอจะสรุปได้ว่า
เธอยังคงคบหาสมาคมกับแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่พี่ต้องเตือนเธอนะรอนว่ามีอะไรทำให้เธอเสี่ยงสูญเสียตาพรีเฟกต์ได้มากเท่ากับการผูกมิตรกับเด็กคนนั้นต่อไปใช่พี่แน่ใจว่าเธอคงประหลาดใจมากที่ได้ยินแบบนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเธอคงพูดว่าพอตเตอร์เป็นคนโปรดของดัมเบิลดอร์เสมอมาแต่พี่รู้สึกจำเป็นต้องบอกเธอว่าดัมเบิลดอร์อาจจะไม่ได้ปกครองฮอกวอตส์อีกต่อไปนานนักเพราะคนที่จะมีความสำคัญขึ้นมาก็มีความเห็นที่แตกต่างออกไปเรื่องความประพฤติของพอตเตอร์ซึ่งอาจจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องแม่นยำกว่าด้วยพี่พูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ในจดหมายแต่ถ้าเธออ่านเดลิพอฟิตฉบับพรุ่งนี้เธอจะเข้าใจดีว่าลมกำลังพัดไปในทิศทางไหนและดูสิว่าเธอจะพบทิศทางที่แท้จริงของเธอได้หรือไม่พี่พูดจริงๆนะรอนเธอไม่อยากถูกจัดให้อยู่ในพวกเดียวกับพอตเตอร์ล็อกมันจะทำลายโอกาสในอนาคตของเธออย่างใหญ่หลวงและพี่กำลังพูดถึงชีวิตเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วด้วยอย่างที่เธอคงจะรู้แล้วเพราะพ่อของเราเป็นคนพาเขาไปดีศาลสูงพอตเตอร์ถูกพิจารณาคดีทางวินัยเมื่อหน้าร้อนนี้ต่อหน้าศาลสูงวินเซนต์กามอสทั้งคณะและเขาไม่หลุดออกมาอย่างที่ดูดีนักหรอกนะตามความเห็นของพี่เขาหลุดรอดได้เพราะการตีความทางตัวบทกฎหมายเท่านั้นเองและคนหลายคนที่พี่ได้พูดคุยด้วยยังมั่นใจว่าเขามีความผิดอาจเป็นได้ว่าเธอกลัวที่จะตัดสายสัมพันธ์กับพอตเตอร์พี่รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยจะเต็มบาทนักและเท่าที่พี่รู้ชอบทำอะไรรุนแรงด้วยแต่ถ้าเธอมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือถ้าเห็นพฤติกรรมอะไรของพอตเตอร์ที่ทำให้เธอไม่สบายใจพี่ขอร้องให้เธอไปพูดกับโดโลเรสอัมบิชผู้หญิงน่ารักน่าคบที่พี่รู้จักที่พี่รู้ว่าคงยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำแก่เธอได้นี่นำไปสู่คำแนะนำอีกข้อของพี่ดังที่พี่ได้บอกเป็นนายไว้แล้วข้างต้นยุคของดัมเบิลดอร์ที่ฮอกวอตส์จะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี้แล้วรอนความจงรักภักดีของเธอไม่ควรผูกติดไว้กับเขาแต่ควรจะอยู่ที่โรงเรียนและที่กระทรวงพี่เองเสียใจมากที่ได้ยินว่าจนกระทั่งบัดนี้ศาสตราจารย์อัมบริดจ์ยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์น้อยมากเมื่อเธอพยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จำเป็นในฮอกวอตส์ตามที่กระทรวงปรารถนาอย่างแรงกล้าทว่าศาสตราจารย์คงจะพบว่ามันง่ายขึ้นมากตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปอีกครั้งนะที่ขอให้อ่านเดลิพาร์เฟตฉบับพรุ่งนี้พี่ขอพูดแต่เพียงว่านักเรียนที่แสดงตัวว่าเต็มอกเต็มใจช่วยศาสตราจารย์อัมบริดจ์ตอนนี้มีโอกาสมากที่จะได้เป็นประธานนักเรียนชายในอีก2ปีข้างหน้าพี่เสียใจที่ไม่อาจไปเจอเธอได้มากนักเมื่อช่วงหน้าร้อนพี่รู้สึกเจ็บปวดนะที่ต้องตำหนิพ่อแม่ของเราแต่พี่เกรงว่าพี่ไม่อาจอยู่ใต้หลังคาเดียวกับพ่อแม่ได้ตราบใดที่ทั้งคู่ยังคงคบขากับกลุ่มคนอันตรายที่ห้อมล้อมดัมเบิลดอร์อยู่ถ้าเธอจะเขียนจดหมายถึงแม่แล้วก็เธออาจจะบอกแม่ด้วยว่าเจ้าคนที่ชื่อสเตจิสพอตมอร์ที่เป็นเพื่อนผู้ยิ่งใหญ่ของดัมเบิลดอร์น่ะเพิ่งจะถูกส่งเข้าคุกอัสคาบันไปเมื่อเร็วๆนี้เพราะบุกลุกเข้าไปในกระทรวงบางทีอาจจะทำให้พ่อแม่ตาสว่างขึ้นมาบ้างก็ได้ว่าตัวเองกำลังใกล้ชิดสนิทสนมกับมิจฉาชีพกระจอกกระจอกประเภทไหนอยู่พี่ถือว่าพี่โชคดีมากที่หนีออกมาจากการถูกตราหน้าว่าคบค้าสมาคมกับคนประเภทนั้นได้ท่านรัฐมนตรีกรุณาพี่มากเหลือเกินและพี่หวังอย่างยิ่งนะรอนว่าเธอจะไม่ปล่อยให้สายสัมพันธ์ในครอบครัวปิดหูปิดตาจนมองไม่เห็นความเชื่อและการกระทำที่ผิดพลาดของพ่อแม่พี่หวังอย่างจริงใจว่าทั้งคู่จะตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองได้ทันเวลาและแน่นอนพี่พร้อมเสมอที่จะรับคำขอโทษเมื่อวันนั้นมาถึงช่วยคิดใคร่ครวญเรื่องที่พี่พูดมาทั้งหมดนี้อย่างระมัดระวังที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์และยินดีด้วยอีกครั้งที่ได้เป็นพรีเฟกต์พี่ชายของเธอเพอร์ซี่แฮร์รี่เงยหน้าขึ้นมองรอนไงเขาเอ่ยขึ้นพยายามทำเสียงให้เหมือนเขาเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องตลกถ้านายต้องการอะไรนะเขาดูจดหมายของเพอร์ซี่อ๋อใช่แล้วตัดสายสัมพันธ์กับฉันแล้วก็ฉันสาบานว่าจะไม่ทำอะไรรุนแรงหรอกเอาคืนมาเถอะรอนบอกพลางยื่นมือออกมาเขามันรอนพูดตะกุกตะกักฉีกจดหมายของเพอร์ซี่ออกเป็น2ส่วนยอดหยีเขาฉีกออกเป็น4ส่วนนี่เง่าเขาฉีกจดหมายเป็น8ส่วนที่สุดในโลกเขาโยนเศษกระดาษลงไปในกองไฟเร็วเข้าเราต้องไปทำไอ้นี่ให้เสร็จก่อนรุ่งเช้าเขาพูดอย่างกระฉับกระเฉงกับแฮร์รี่ดึงเรียงความของศาสตราจารย์เนสติสตรากลับมาตรงหน้า
เฮอร์ไมโอนี่มองดูรอนด้วยสีหน้าแปลกพิกลโอ๊ยเอามาให้ฉันนี่จู่ๆเธอก็พูดขึ้นมาอะไรนะรอนถามส่งมาให้ฉันฉันจะอ่านและตรวจแก้ให้เธอบอกเธอพูดจริงเลยนี่เฮอร์ไมโอนี่เธอคือผู้ช่วยชีวิตแท้ๆรอนว่าฉันไม่รู้จะสิ่งที่เธอจะพูดได้ก็คือเราสัญญาว่าจะไม่ทิ้งการบ้านไว้จนสายไปอีกแล้วเฮอร์ไมโอนี่ตอบยื่นมือสองข้างออกมาคอยรับเรียงความของพวกเขาแต่สีหน้าเธอดูขบขันเล็กน้อยขอบคุณล้านหนเลยเฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่บอกเสียงอ่อยทรงเรียงความให้และทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้หน่วมพลางขยี้ตาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วและห้องนั่งเล่นหลวมไม่เหลือใครนอกจากพวกเขา3คนกับครุกแชงส์เสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงปากกาขนนกของเฮอร์ไมโอนี่ขีดค่าประโยคนั้นประโยคนี้ในเรียงความออกไปและเสียงพลิกหน้ากระดาษเมื่อเธอตรวจสอบข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงวางเกลื่อนกราดอยู่บนโต๊ะแฮร์รี่รู้สึกเพลียมากและยังมีความรู้สึกหวงๆผะอืดผะอมพิกลอยู่ในท้องซึ่งไม่เกี่ยวกับความอ่อนเพลียเลยแต่เกี่ยวกับจดหมายติดตอนนี้ม้วนงอเป็นสีดำอยู่กลางกองไฟเขารู้ว่ามีคนสักครึ่งฮอกวอตส์ที่คิดว่าเขาเป็นตัวประหลาดหรือเป็นบ้าด้วยซ้ำเขารู้ว่าเดลี่พอเฟตเขียนพาดพิงถากทางเขามาหลายเดือนแล้วแต่มันเป็นเรื่องหนึ่งเมื่อได้เห็นข้อความเหล่านั้นเขียนอยู่ในจดหมายของเพอร์ซี่ที่รู้ว่าเพอร์ซี่แนะนำให้รอนทิ้งเขาและกระทั่งให้ไปเล่าเรื่องเขาให้อัมบริดจ์ฟังสิ่งนี้ทำให้สถานการณ์เป็นจริงขึ้นมาสำหรับแฮร์รี่อย่างที่ไม่เคยมีอะไรทำได้มากก่อนเขารู้จักเพอร์ซี่มา4ปีแล้วได้ไปพักที่บ้านช่วงปิดเทอมฤดูร้อนได้นอนเต็นท์เดียวกันตอนที่ดูควิดดิชเวอร์ครับและเคยกระทั่งได้รับคะแนนเต็มจากเพอร์ซี่ในภารกิจที่2ของการประลองเวทไตรภาคีเมื่อปีก่อนแต่ตอนนี้เพอร์ซี่คิดว่าเขาเป็นคนไม่เต็มบาทและอาจจะทำอะไรรุนแรงขึ้นมาได้แฮร์รี่รู้สึกเห็นใจพ่อดุลหัวของเขาขึ้นมาทันทีเขาคิดว่าซีเรียสอาจจะเป็นคนที่เขารู้จักเพียงคนเดียวที่เข้าใจได้จริงๆว่าเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้เพราะซีเรียสเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเกือบทุกคนในโลกผู้วิเศษคิดว่าซีเรียสเป็นฆาตกรอันตรายและเป็นลูกสมุนตัวสำคัญของวอเดอมอร์และเขาต้องมีชีวิตอยู่กับความเชื่อนี้มานานถึง14ปีแฮร์รี่กับพิปตาเขาเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในกองไฟอะไรที่ไม่น่าจะอยู่ในนั้นได้เลยมันโผล่แวบขึ้นมาให้เห็นแล้วหายวับไปทันทีไม่น่าใช่เป็นไปไม่ได้หรอกเขาคงนึกภาพไปเองเพราะกำลังคิดถึงซีเรียสอยู่โอเคลอกไปได้แล้วเฮอร์ไมโอนี่บอกรอนดันเรียงความไปให้เขาพร้อมกระดาษอีกแผ่นที่เป็นลายมือของเธอแล้วเติมบทสรุปที่ฉันเขียนให้ไปด้วยเฮอร์ไมโอนี่เธอเป็นคนวิเศษที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอเลยพูดจริงๆนะรอนบอกเสียงอ่อยแล้วถ้าฉันหยาบคายกับเธออีกแล้วก็ฉันจะรู้ว่าเธอกลับมาเป็นปกติแล้วนะสิเฮอร์ไมโอนี่ตอบแฮร์รี่เรียงความของเธอดีแล้วนะยกเว้นแต่ตอนท้ายนิดเดียวฉันคิดว่าเธอคงฟังศาสตราจารย์นิสิตราผิดไปยูโรป้าน่ะปลอกคุมด้วยน้ำแข็งไม่ใช่หนูแฮร์รี่เป็นอะไรไปแฮร์รี่เลื่อนตัวจากเก้าอี้ลงไปนั่งคุกเข่าและตอนนี้มอบอยู่กับผมหน้าเตาผิงที่มีรอยไหม้และสึกกร่อนจ้องมองเข้าไปในเปลวไฟแฮร์รี่รอนพูดด้วยเสียงไม่ค่อยแน่ใจทำไมนายลงไปอยู่นั่นล่ะเพราะว่าฉันเพิ่งเห็นหัวของซีเรียสในไฟน่ะสิแฮร์รี่ตอบเขาพูดอย่างค่อนข้างสงบถึงอย่างไรเขาก็เคยเห็นหัวของซีเรียสในเตาผิงนี้มาแล้วคนหนึ่งเมื่อปีก่อนและได้พูดคุยกับหัวนั้นด้วยอย่างไรก็ตามครั้งนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขาเห็นจริงๆมันหายวับไปอย่างรวดเร็วมากหัวของซีเรียสหรอเฮอร์ไมโอนี่ทวนคำเธอหมายความว่าเหมือนตอนที่เขาอยากคุยกับเธอช่วงการประลองเวทไตรภาคีนั่นเหรอแต่ตอนนี้เขาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกมันซีเรียสเธออ้าปากค้างจ้องไปที่กองไฟรอนทิ้งปากกาขนนกตรงกลางเปลวไฟที่เต้นขึ้นลงมีหัวของซีเรียสตั้งอยู่ผมยาวสีดำล้อมรอบใบหน้ายิ้มแป้นฉันกำลังคิดอยู่ว่าพวกเธออาจขึ้นไปนอนก่อนที่คนอื่นจะออกไปจากห้องหมดเขาเอ่ยฉันตรวจดูทุกชั่วโมงเลยล่ะคุณโผล่เข้ามาในกองไฟทุกๆชั่วโมงเหรอครับแฮร์รี่ถามเสียงกลัวหัวเราะแค่ไม่กี่วินาทีจะได้ดูว่าโล่งหรือเปล่าแต่ถ้าเผื่อมีคนเห็นคุณล่ะคะเฮอร์ไมโอนี่พูดยังไม่สบายใจ
ฉันคิดว่าอาจจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดูจากหน้าตาแล้วคงเป็นปีหนึ่งเห็นฉันเข้าแวบๆเมื่อกี้นี้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกซีเรียสลี่พูดเมื่อเฮอร์เมอร์นี่ยกมือขึ้นปิดปากฉันเป็นไปแล้วตอนเด็กนั่นหันกลับมามองอีกทีพันนันได้ว่าเธอคงคิดว่าฉันเป็นแค่ท่อนฟืนรูปร่างแปลกๆหรืออะไรทำนองนั้นแหละแต่ซีเรียสทำอย่างนี้มันเสี่ยงมากๆเลยนะคะเฮอร์เมอร์นี่เริ่มต้นเธอทำเสียงเหมือนมอลลี่เลยซีเรียสว่านี่เป็นทางเดียวที่ฉันจะมาตอบคำถามในจุดหมายของแฮร์รี่ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสแล้วรหัสก็ถอดได้ด้วยเมื่อพูดถึงจดหมายของแฮร์รี่เฮอร์เมอร์นี่และหลอนหันขวับมาจ้องเขาทั้งคู่เธอไม่เห็นพูดสักคำว่าเขียนจดหมายถึงซีเรียสเฮอร์เมอร์นี่ตอบว่าทันทีฉันลืมเล่าแฮร์รี่ตอบซึ่งเป็นความจริงแท้ๆการได้พบโฉที่โรงนกฮูกทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหายไปจากใจเขาหมดอย่ามองฉันแบบนั้นน่ะเฮอร์เมอร์นี่รับรองไม่มีทางที่ใครจะแก้ข้อมูลลับของจดหมายนั้นได้แน่จริงไหมครับซีเรียสไม่มีทางเลยเก่งมากซีเรียสตอบยิ้มเอาล่ะเราต้องรีบกันหน่อยเผื่อว่าจะถูกกัดจังหวะแผลเป็นของเธออะไรเหรอร้อนเริ่มแต่เฮอร์เมลนี่ตัดบทเขาเราจะบอกเธอทีหลังต่อเลยค่ะซีเรียสฉันว่าฉันรู้ว่าไม่สนุกเลยเวลามันเจ็บขึ้นมาแต่เราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลหรอกนะมันเจ็บอยู่เรื่อยตลอดปีแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับดัมเบิลดอร์บอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่โวลเดอมอร์มีอารมณ์รุนแรงแฮร์รี่ตอบไม่สนใจตามเคยว่ารอนกับเฮอร์เมอร์นี่สะดุ้งเพราะฉะนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเขาแค่ไม่รู้สิครับโกรธมากๆหรืออะไรทำนองนั้นเมื่อคืนที่ผมถูกกักบริเวณตอนนี้เขากลับมาแล้วก็คงจะต้องเจ็บบ่อยขึ้นละซีเรียสบอกถ้างั้นคุณคิดว่าไม่เกี่ยวอะไรกับที่อัมบริดจ์มาแต่ตัวผมตอนผมถูกกักบริเวณใช่ไหมครับแฮร์รี่ถามฉันว่าไม่น่าเกี่ยวซีเรียสตอบฉันรู้จักเด็กคนนี้จากชื่อเสียงที่ลือกระชอนและฉันมั่นใจว่าเขาไม่ใช่ผู้เสพความตายเขาร้ายกาจพอจะเป็นได้เลยครับแฮร์รี่ตอบคลึ้มๆและรอนกับเฮอร์ไมโอนี่พยักหน้าเห็นด้วยอย่างแข็งขันใช่แต่โลกนี้ไม่ได้แบ่งเป็นแค่คนดีกับผู้เสพความตายเท่านั้นหรอกนะซีเรียสตอบด้วยรอยยิ้มขุ่นๆแต่ก็นั่นแหละฉันว่าใหญ่นี่นะเป็นตัวร้ายเราดีๆนี่เองเธอต้องได้ยินที่รีมาสพูดเรื่องใหญ่กว่านี้สิลูปินรู้จักอัมบริดจ์ด้วยเหรอครับแฮร์รี่รีบถามจำได้ว่าอัมบริดจ์เคยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพวกเผ่าพันธุ์ผสมที่อันตรายระหว่างชั่วโมงแรกของเธอไม่รู้จักหรอกซีเรียสตอบแต่ยังนี่ร่างกฎหมายต่อต้านมนุษย์หมาป่าเมื่อ2ปีก่อนทำให้เขาแทบไม่มีทางหางานทำได้เลยแฮร์รี่จำได้ว่าเดี๋ยวนี้ลูปินดูปอนมากแค่ไหนและยิ่งไม่ชอบใจอัมบริดจ์มากขึ้นไปอีกเขามีอะไรกับมนุษย์หมาป่านักหนานะเฮอร์เมลนี่ถามอย่างโกรธเคืองกลัวนะสิฉันว่าซีเรียสตอบยิ้มให้กับอาการหัวเสียของเธอดูเหมือนใยนี่จะเกลียดทุกอย่างที่เป็นมนุษย์แค่บางส่วนเมื่อปีก่อนเขารณรงค์ให้ต้อนชาเงือกมาติดป้ายประจำตัวด้วยคิดดูสิมัวเสียแรงเสียเวลาไปกันแกล้งชาวเมืองทั้งที่ยังมีไอ้พวกพรมเช็ดเท้าเสงเข่งตัวเล็กๆยังพรีเชอร์ลอยนวลอยู่ร้อนหัวเราะแต่เฮอร์เมลนี่ดูไม่พอใจซีเรียสเธอร้องขึ้นอย่างตำหนิจริงๆนะคะถ้าคุณพยายามสักนิดกับครีเชอร์หนูมั่นใจว่าเขาจะปรับตัวถึงอย่างไรคุณก็เป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัวที่เขามีเหลืออยู่และศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ก็บอกว่ายายอัมบริดจ์สอนอะไรบ้างล่ะซีเรียสขัดขึ้นสอนให้ข้าพวกพันผสมหรือเปล่าไม่หรอกครับแฮร์รี่ตอบไม่สนใจสีหน้าขุ่นเคืองของเฮอร์ไมโอนี่ที่ถูกตัดบทการพูดปกป้องครีเชอร์เขาไม่ยอมให้เราใช้เวทมนต์สักนิดเดียวเท่าที่เราทำคืออันตรายเรียนงี่เง่ารอนบอกอ๋อเข้าใจละซีเรียสตอบข่าวสารจากเราจากในกระทรวงบอกว่าฟาสไม่อยากให้พวกเธอฝึกหัดการต่อสู้ฝึกหัดการต่อสู้แฮร์รี่ทวนคำอย่างเหลือเชื่อเขาคิดว่าพวกเราทำอะไรที่นี่จะตั้งกองทัพผู้วิเศษหรือไงนั่นล่ะคือสิ่งที่เขาคิดว่าพวกเธอกำลังทำอยู่ซีเรียสตอบหรือที่ถูกก็คือนั่นแหละคือสิ่งที่เขากลัวว่าดัมเบิลดอร์กำลังทำอยู่
จะตั้งกองทัพส่วนตัวที่จะใช้ยึดกระทรวงเวทมนต์ได้เงียบกันไปเมื่อได้ยินแล้วรอนก็พูดขึ้นว่านี่เป็นสิ่งที่งี่เง่าที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลยรวมทุกอย่างที่ยายลูน่าเลิฟกู๊ดพูดมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยถูกห้ามเรียนการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเพราะฟัชเกิดกลัวขึ้นมาว่าเราจะใช้คาถาต่อต้านกระทรวงงั้นเหรอคะเฮอร์ไมโอนี่พูดท่าทางเกรี้ยวกราดใช่แล้วซีเรียสตอบฟัชคิดว่าดัมเบิลดอร์จะทำทุกวิธีทางเพื่อยึดอำนาจให้ได้ฟัชน่าเป็นโรคกลัวดัมเบิลดอร์ขึ้นสมองมากขึ้นทุกวันทุกวันตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะสั่งจับดัมเบิลดอร์ด้วยข้อหาอะไรสักอย่างที่กุขึ้นมาสิ่งนี้เตือนแฮร์รี่ให้นึกถึงจดหมายของเพอร์ซี่คุณรู้ไหมครับว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับดัมเบิลดอร์ในเดลิพอร์เฟตฉบับวันพรุ่งนี้เพอร์ซี่พี่ชายของรอนคิดว่าจะมีไม่รู้หรอกซีเรียสตอบฉันไม่เจอใครจากภาคีเลยตลอดเสาร์อาทิตย์นี้ทุกคนยุ่งกันหมดมีแค่ฉันกับครีเชอร์อยู่ที่นี่มีแววขมขื่นอยู่ในน้ำเสียงของซีเรียสชัดเจนงั้นคุณก็ไม่ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับแฮกริดด้วยสิครับซีเรียสตอบจริงๆเขาน่าจะกลับมาแล้วนะป่านนี้ไม่มีใครรู้แน่หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อเห็นใบหน้าทุกข์ใจทั้งสามหน้าเขาจึงรีบเสริมว่าแต่ดัมเบิลดอร์ไม่เห็นวิตกเลยเพราะฉะนั้นเธอสามคนไม่ได้ตื่นตกใจไปหรอกฉันมั่นใจว่าแฮกริดต้องสบายดีแต่ถึงป่านนี้เขาน่าจะกลับมาแล้วเฮอร์ไมโอนี่พูดเบาๆอย่างกังวลใจมาดามแม็กซิมไปกับเขาด้วยเราได้ติดต่อกับเธอบอกว่าแยกกับแฮกริดตอนเดินทางกลับบ้านแต่ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเขาบาดเจ็บหรือไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเขาจะไม่ปลอดภัยนี่แฮร์รี่รอนและไมโอนี่ไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่ทั้งสามสบตากันอย่างกระกรุ่มฟังนะอย่าเที่ยวไปถามเรื่องแฮกริดมากนักล่ะซีเรียสรีบสั่งมันจะยิ่งดึงดูดความสนใจว่าเขาไม่ได้กลับมาและฉันรู้ว่าดัมเบิลดอร์ไม่อยากให้เกิดเรื่องอย่างนั้นแฮกริดน่ะอึดจะตายไปเขาต้องสบายดีแน่ๆและเมื่อทั้งสามยังไม่มีสีหน้าสบายใจขึ้นซีเรียสเสริมว่าเมื่อไหร่จะถึงสุดสัปดาห์ที่วิทยาฮอกสมิธกันล่ะฉันกำลังคิดว่าเรารอดมาได้เรื่องแปลงตัวเป็นหมาที่สถานีรถไฟไม่ใช่หรือฉันคิดว่าฉันอาจจะยากนะแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่พูดพร้อมกันเสียงดังลั่นซีเรียสคุณไม่เห็นเดลิพอร์เฟตเหรอคะเฮอร์ไมโอนี่ถามเสียงกัดกรุ่มอ๋อไอ้นั่นเองซีเรียสตอบพลางยิ้มแป้นพวกนั้นชอบดาวส่งเดชไปเรื่อยแล้วว่าฉันอยู่ที่ไหนไม่รู้จริงๆหรอกใช่ครับแต่เราคิดว่าหนนี้พวกเขารู้นะครับแฮร์รี่ตอบมอลฟอยพูดอะไรบางอย่างบนรถไฟทำให้เราคิดว่าเขารู้ว่าเป็นคุณและพ่อเขาก็อยู่ที่ชันชลาด้วยนะซีเรียสลูเซียสมาลฟอยน่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามอย่ามาที่นี่เลยครับถ้ามาลฟอยเห็นคุณแล้วจำได้อีกตกลงฉันเข้าใจละซีเรียสตอบดูเขาไม่พอใจเลยแค่คิดเล่นๆหรอกคิดว่าเธอจะอยากมาเจอฉันบ้างอยากครับแต่ผมไม่อยากให้คุณถูกโยนกลับไปที่คุกอัสคาบันแฮร์รี่ตอบเงียบไปครู่หนึ่งซีเรียสมองแฮร์รี่ออกมาจากกองไฟมีรอยย่นอยู่ระหว่างดวงตาลึกโหลทั้งคู่ดูเหมือนพ่อน้อยกว่าที่ฉันคิดนะเขาบอกในที่สุดน้ำเสียงเย็นชาสำหรับเจมส์นะความเสี่ยงถึงจะทำให้สนุกฟังนะครับต้องไปแล้วล่ะฉันได้ยินเสียงครีเชอร์ลงบันไดมาซีเรียสพูดแต่แฮร์รี่แน่ใจว่าเขาโกหกฉันได้เขียนบอกเธอแล้วกันว่าจะเข้ามากองไฟอีกเวลาไหนดีไหมถ้าเธอกล้าเสี่ยงนะมีเสียงป๊อปเบาๆแล้วบริเวณที่หัวของซีเรียสเคยอยู่ก็กลายเป็นเปลวไฟลุกวูบวาบอีกครั้งหนึ่งจบพาร์ทที่14ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ทุก Subscribe ที่ให้กันเข้ามาในคลิปก่อนๆและที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตในทุกรูปแบบนะครับมันช่วยเราได้มากจริงๆซึ่งนั่นคือทั้งหมดของพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ผมว่ายแล้วครับสวัสดีมากครับ